ตอนอาย่าเมื่อปีนขึ้นไปจนถึงกิ่งสูงสุดอาย่ามองเห็นปล่องไฟที่โผล่ทะลุยอดไม้หลังคามุงใบไม้แห้งก่อการเป็นกระจกเรียบชายฝั่งทะเลสาบกับลำธารสายเล็กที่ไหลลงมาทะเลสาบและท่าเทียบเรือไม้ที่ยื่นออกไปในพื้นน้ำข้าคานยาวเตี้ยๆที่มีหลังคามุงหินชนวนเธอค่อยๆไต่ออกไปอีกจนกระทั่งกิ่งไม้เริ่มหย่อนใต้น้ำหนักตัวไม่มีเรือผูกไว้ที่ท่าแต่เธอมองเห็นควันไฟที่เป็นสายบางๆลอยขึ้นมาจากปล่องไฟบางปล่องและส่วนหนึ่งของเกวียนโผล่ออกมาจากหลังคอกม้ามีคนอยู่ที่นั่นอายากัดริมฝีปากสถานที่อื่นๆทุกแห่งที่พวกเธอผ่านพบล้วนแต่ร้างและว่างเปล่าไรนาหมู่บ้านปราสาทวิหารโรงนาไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถ้าสิ่งไหนเผาได้พวกแลนนิสเตอร์ก็เผาถ้าสิ่งไหนตายได้พวกนั้นก็ฆ่าพวกเขาถึงกับจุดไฟเผาป่าในที่ที่ทำได้แม้ว่าใบไม้ยังเขียวสดและเปียกจากฝนที่เพิ่งตกลงมาแต่ไฟไม่ได้ลุกลามไปไกลพวกมันคงเผาทะเลสาบด้วยถ้าทำได้เกนดรีเคยพูดและอาย่ารู้ว่าเขาพูดถูกในคืนที่พวกเธอหนีมาเปลวไฟของเมืองที่ลุกไหม้ส่องสว่างเจิดจ้าบนผิวน้ำจนดูเหมือนทะเลสาบลุกเป็นไฟเมื่อในที่สุดพวกเธอรวบรวมความกล้าแอบกลับไปในซากปรักหักพังคืนถ่อมาไม่มีสิ่งใดลงเหลือนอกจากหินที่กลายเป็นสีดำซากบ้านเรือนที่กลวงโหวและศพบางแห่งยังมีควันจางๆบางเบาลอยขึ้นมาจากเท่าภายร้อนอ้อนวอนขอพวกเธออยากกลับไปลอมมี่เรียกพวกเธอว่าพวกโง่และสาบานว่าเซอร์เอมอรีจะจับพวกเธอฆ่าด้วยแต่ลอชกับคนของเขาจากไปนานแล้วตอนที่พวกเธอไปถึงป้อมนั้นพวกเธอพบประตูเมืองพังลงกำแพงทลายไปบางส่วนและภายในมีศพที่ไม่ได้ฝังนอนอยู่เกลื่อนแค่มองดูครั้งเดียวก็พอแล้วสำหรับเกนดรีพวกเขาถูกฆ่าตายหมดทุกคนเลยเขาว่าแล้วก็มีหมามากินศพด้วยดูสิหรือไม่ก็หมาป่าหมาป่าไม่ต่างอะไรกันหรอกที่นี่จบเหแล้วแต่อาย่าจะไม่ไปจนกว่าพวกเธอจะพบยอรินผู้นั้นฆ่าเขาไม่ได้หรอกเธอบอกตัวเองเขาแกร่งและอึดเกินไปและยังเป็นพี่น้องในหน่วยพิทักษ์ราตรีอีกด้วยเธอพูดเช่นนั้นกับเกรนรีขณะที่พวกเธอค้นหาท่ามกลางซากศพแรงสับของขวานที่คร่าชีวิตเขาทำให้กะโหลกแบะออกจากกันแต่คราวดกรกรุงรังไม่อาจเป็นครองใครอื่นไปได้เสื้อผ้าที่มีรอยปะไม่ได้ซักและสีซีดจางจนดูเป็นสีเทามากกว่าสีดำเซอร์เอมอรีลอชไม่คิดจะฝังคนของตนที่ตายมากไปกว่าคนที่ฆ่าเขาและศพของทหารแลนนิสเตอร์สีนายก็วางกองอยู่ใกล้ศพของยอรินอาย่านึกสงสัยว่าต้องใช้คนกี่คนจึงจะโค่นยอรินลงได้เขากำลังจะพาข้ากลับบ้านเธอคิดขณะที่เธอกับพวกช่วยกันขุดหลุมให้ชายชรามีคนตายมากเกินจะฝังได้หมดแต่อย่างน้อยยอรินต้องมีหลุมศพอาย่ายืนกรานเขากำลังจะพาข้ากลับวินเทอร์เฟลอย่างปลอดภัยเขาให้สัญญาไว้แล้วใจหนึ่งเธออยากจะร้องไห้อีกใจก็อยากจะเตะเขาเกนดรีเป็นคนนึกถึงบ้านหอคอยของหลอดขึ้นมากับพรรคพวก3คนที่ยอรินส่งไปรักษามันไว้พวกเขาจะโดนโจมตีเช่นกันแต่หอคอยกรมมีทางเข้าเพียงทางเดียวคือประตูชั้น2ที่ขึ้นไปได้ด้วยบันไดเมื่อชักบันไดเข้าข้างในคนของเซอร์เอมอรีก็เข้าถึงตัวพวกนั้นไม่ได้พวกแลนนิสเตอร์ได้นำพุ่มไม้มากองสุมรอบฐานหอคอยและจุดไฟแต่หินไม่ไหม้และลอชก็ไม่มีความอดทนพอที่จะรอให้พวกนั้นอดอาหารจนยอมออกมาคัตแจ็คเปิดประตูเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเกนดรีและเมอร์เคิร์ชบอกว่าพวกเขาเคินเดินหน้าขึ้นเหนือต่อไปมากกว่าหันหลังกลับอายะก็ยึดเหนี่ยวความหวังที่ว่าเธออาจจะไปถึงวินเทอร์เฟลก็เป็นได้เอาเถิดหมู่บ้านนี้ไม่ใช่วินเทอร์เฟลและหลังคามุงใบไม้แห้งพวกนั้นก็รับประกันความอบอุ่นที่คุ้มหัวและอาจถึงกับมีอาหารด้วยก็ได้ถ้าพวกเธอกล้าพอที่จะเสี่ยงเข้าไปนอกจากว่าลอชอยู่ที่นั่นเขามีม้าเขาน่าจะเดินทางไปได้เร็วกว่าพวกเรา
เธอมองดูจากต้นไม้เป็นนานหวังว่าเธออาจจะเห็นอะไรบางอย่างคนม้าธงอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้รู้เธอเห็นการเคลื่อนไหวแวบผ่านตาสองสามครั้งอาคารเหล่านั้นอยู่ไกลมากจนยากจะแน่ใจอะไรได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเธอได้ยินเสียงม้าร้องชัดมากกลางอากาศเต็มไปด้วยนกส่วนใหญ่เป็นกามองจากที่ไกลๆพวกมันไม่ได้ตัวโตไปกว่าแมลงวันขนาดบินวนและกระพือปีกอยู่เหนือหลังคามุงใบไม้เหล่านั้นทางทิศตะวันออกดวงตาถวยเทเป็นพื้นสีน้ำเงินต้องแสงอาทิตย์สาดกระหน่ำซึ่งกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของโลกบางวันขณะที่พวกเธอเดินทางช้าๆไปตามชายฝั่งที่มีแต่โคลนเปลี่ยนดรีไม่อยากคล้องแวะกับถนนและแม้แต่พายร้อนกับลอมมี่ก็เห็นเหตุผลในการทำเช่นนั้นอาย่ารู้สึกราวกับทะเลสาบกำลังร้องเรียกหาเธออยากจะกระโดดลงไปในน้ำนิ่งสีฟ้าเพื่อจะได้รู้สึกสะอาดอีกครั้งเพื่อว่ายน้ำสาดน้ำและอาบแสงอาทิตย์แต่เธอไม่กล้าถอดเสื้อผ้าในที่ที่คนอื่นอาจจะเห็นไม่แม้แต่เพื่อซักมันเมื่อหมดวันเธอมักจะนั่งบนก้อนหินและแกว่งเท้าในน้ำเย็นเธอย้อนรองเท้าที่แตกและเปื่อยทิ้งไปไหนที่สุดการเดินเท้าเปล่ายากอยู่ในตอนแรกแต่ในที่สุดแผลผุพองก็แตกรอยแผลหายไปและฝ่าเท้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นแผ่นหนังโครนให้ความรู้สึกดีระหว่างนิ้วเท้าและเธอชอบที่ได้รู้สึกถึงดินใต้ฝ่าเท้าเวลาเดินจากข้างบนนี้เธอมองเห็นเกาะเล็กๆที่มีป่าไม้ปกคลุมไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ30ลาจากชายฝั่งมีหงสีดำ3ตัวลอยเลื่อนไปเหนือผิวน้ำช่างงามสง่านักไม่เคยมีใครบอกพวกมันว่าสงครามมาถึงแล้วและพวกมันก็ไม่สนใจใหญ่ดีเมืองที่ถูกไฟเผาพรานและผู้คนที่ถูกเข็นฆ่าเธอจ้องมองพวกมันด้วยความโหยหาใจหนึ่งเธออยากเป็นหงอีกใจก็อยากกินหงสักตัวจะกินลูกอกบดกับแมลงปีกแข็งอีกกำมือเป็นอาหารเช้าแมลงก็ไม่เลวนักเมื่อคุ้นกับพวกมันพวกนอนสีแย่กว่าแต่ยังไม่แย่เท่าความแสบในท้องหลังจากหลายวันผ่านไปโดยไม่มีอาหารการหาแมลงเป็นเรื่องง่ายเท่าที่ต้องทำก็แค่แตะก้อนหินให้หงายขึ้นอาย่าเคยกินแมลงปีกแข็งครั้งหนึ่งตอนที่ยังเล็กแค่จะทำให้สันซากกรีดร้องและเธอจึงไม่กลัวที่จะกินอีกวีโซก็เหมือนกันแต่พายร้อนเขาย่อนตัวด้วงที่เขาพยายามกลืนออกมาโซลอมมี่กับเกรนดรีไม่แม้แต่จะลองเมื่อวานนี้เกรนดรีจับกบได้ตัวหนึ่งและแบ่งกันกินกับลอมมี่และสองสามวันก่อนพายร้อนเจอแบ็กเบอร์รี่และเก็บมาจนโกรนไปทั้งพุ่มแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเธอประทังชีวิตด้วยน้ำกับลูกโอ๊กเคิร์ชบอกว่าวิธีใช้ก้อนหินทำลูกโอ๊กบดรสชาติของมันเลวร้ายมากเธอนึกอยากให้พรานลักลอบจับสัตว์ยังไม่ตายพวกเขารู้จักป่ามากกว่าทุกคนที่เหลือรวมกันเสียอีกแต่เขาโดนลูกธนูปักทะลุไหล่ตอนชักบันไดขึ้นบ้านหอคอยทาเบอร์เอาโครนกับมอสจากทะเลสาบเปราะแผ่ไว้และเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวันที่เคิร์ชยืนยันว่าบาดแผลไม่ได้ร้ายแรงอะไรแม้ว่าเนื้อตรงคอของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขณะที่รอยแดงนูนกำไต่ขึ้นไปตามขากรรไกรและลามมาถึงหน้าอกของเขาจากนั้นเช้าวันหนึ่งเขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นและพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ตายพวกเธอฝังเคิร์ชไว้ใต้กองหินและคัดแจ็คยึดดาบกับเขาเป่าสัตว์สำหรับล่าสัตว์ของเขาส่วนฮาร์เบอร์ยึดคันธนูรองเท้าบูทกับมีดให้ตัวเองพวกเขาเอาไปหมดทุกอย่างตอนที่จากไปตอนแรกพวกเธอคิดว่าสองคนนั้นแค่ไปล่าสัตว์และจะกลับมาในไม่ช้าพร้อมด้วยสัตว์ที่ล่าได้และเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนแต่พวกเธอรอแล้วรอเล่าจนกระทั่งในที่สุดเกรนดีก็สั่งให้พวกเธอเดินทางต่อบางทีทาเบอร์กับคัตแจ็คอาจคิดว่าพวกตนคงมีโอกาสรอดมากกว่าเมื่อไม่มีกลุ่มเด็กชายกำพร้าให้ต้องคอยต้อนไปด้วยพวกเธอเองก็อยากทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่นั่นไม่ได้ทำให้เธอเลิกเกลียดสองคนนั้นที่ทิ้งกันไปใต้ต้นไม้ของเธอพายร้อนส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขเคิร์ชเคยบอกพวกเธอให้ใช้เสียงสัตว์ส่งสัญญาณถึงกันเคล็ดลับของพรานป่าชราคนหนึ่งเขาว่าแต่เขาตายไปก่อนจะได้สอนวิธีทำเสียงที่ถูกต้องใ
เสียงนกร้องของไพร้อนนั้นไม่ได้เรื่องเลยสิ่งสุนัขของเขาเข้าท่ากว่าแต่ไม่มากนักอาย่ากระโดดจากกิ่งไม้สูงลงลุสู่กิ่งที่อยู่ข้างใต้กำมือสองข้างออกเพื่อทรงตัวนักร่ายรำแห่งสายน้ำไม่เคยพลัดตกด้วยความคล่องแคล่วง่ายดายนิ้วเท้าเธอหนีบแน่นรอบกิ่งไม้เธอเดินไปสองสามฟุตกระโดดลงสู่กิ่งที่ใหญ่กว่าจากนั้นเวียงมือไปทีละข้างฝ่าดงใบไม้รกจนกระทั่งมาถึงลำต้นเปลือกไม้สากใต้นิ้วมือและนิ้วเท้าเธอลงอย่างว่องไวกระโดดลงในระยะ6ฟุตสุดท้ายและม้วนตัวเมื่อลงถึงพื้นเกรนดี้ยื่นมือช่วยฉุดเธอยืนขึ้นเจ้าขึ้นไปบนนั้นเป็นนานเห็นอะไรบ้างล่ะหมู่บ้านชาวประมงก็แค่ที่เล็กๆทางเหนือริมชายฝั่งมีหลังคามุงใบไม้26หลังมุงหินชนวน1หลังข้านับแล้วข้าเห็นส่วนหนึ่งของเกวียนด้วยมีคนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินเสียงของเธอวีโซก็ค่อยๆมุดออกจากพุ่มไม้หล่อมมีตั้งชื่อนั้นให้แกเขาบอกว่าแกเหมือนตัววีโซซึ่งไม่จริงเลยแต่พวกเธอจะเรียกแกว่าเด็กหญิงขี้แยไปเรื่อยๆไม่ได้หลังจากที่แกหยุดร้องไห้ในที่สุดปากของเด็กน้อยเลอะเทอะอาย่าหวังว่าแกคงไม่ได้กินโครนเข้าไปอีกเจ้าเห็นคนไหมแกนดรีถามส่วนใหญ่เห็นแค่หลังคาอาย่ายอมรับแต่ปล่องไฟบางอันมีควันด้วยและข้าก็ได้ยินเสียงมาวีเซลเอาแขนโอบรอบขาข้างหนึ่งของอาย่าและกอดไว้นั่นบางครั้งเด็กหญิงมักจะทำเช่นนั้นในระยะนี้ถ้ามีคนก็มีอาหารนะสิไพร้อนพูดเสียงดังลั่นเกนดรีบอกกับเขาเสมอให้ทำเสียงเบาลงหน่อยแต่ไม่เคยได้ผลพวกเขาอาจจะให้เราบ้างก็ได้พวกเขาอาจจะฆ่าเราได้ด้วยเหมือนกันเกนดรีว่าไม่หรอกถ้าเรายอมแพ้ไพรอนพูดยังมีความหวังตอนนี้จะพูดเหมือนลอมมี่เลยนะลอมมี่มือเขียวนั่งชันตัวอยู่ระหว่างรากไม้หนาสองรากที่โคนต้นโอ๊กหอกปากทะลุน่องซ้ายของเขาระหว่างต่อสู้ที่ป้อมที่มันพอสิ้นสุดวันรุ่งขึ้นเขาเดินกระเพกด้วยขาข้างเดียวและแขนข้างหนึ่งโอบเกนดรีและตอนนี้แม้จะทำเช่นนั้นก็ยังทำไม่ได้พวกเขาตัดกิ่งไม้เพื่อทำแคร่หามเขาแต่การแบกเขาเป็นงานหนักที่เชื่องช้าและหล่อมมี่ร้องโอดครวญทุกครั้งที่พวกเขาทำเขากระเด้งกระดอนเราต้องยอมแพ้เขาพูดนั่นคือสิ่งที่ยอรินน่าจะทำเขาควรเปิดประตูอย่างที่พวกนั้นบอกอาย่าแสนนายที่เรามีเอาแต่พร่ำพูดถึงเรื่องที่ยอรินน่าจะยอมแพ้เด็กหนุ่มพูดแต่เรื่องนี้ตอนที่พวกเขาแบกเขาไปเรื่องนั้นกับเรื่องขาและท้องที่ว่างเปล่าของตนไพร้อนเห็นด้วยพวกนั้นบอกให้ยอรินเปิดประตูพวกเขาบอกในนามของพระราชาเจ้าต้องทำตามที่พวกเขาบอกในนามของพระราชามันเป็นความผิดของตะแก่ตัวเหม็นนั่นถ้าเขายำดีๆพวกนั้นก็คงไม่สนใจเราหรอกเกนดรีนิวนาพวกอัศวินกับพวกหลอดหนุ่มนาพวกนั้นจะจับกันและกันไปเป็นเฉลยและเรียกค่าไถ่แต่พวกเขาไม่สนคนอย่างเจ้าหรอกไม่ว่าจะยอมหรือไม่ก็ตามเขาหันไปหาอาญาเจ้าเห็นอะไรอีกบ้างถ้ามันเป็นหมู่บ้านประมงแล้วก็พวกเขาต้องขายปลาให้เราอยู่แล้วข้าพนันได้ไพร้อนว่าทะเลสาบเต็มไปด้วยปลาสดๆแต่พวกเขาไม่มีอะไรใช้จับอาย่าลองใช้มือดูแล้วแบบที่เคยเห็นคอสทำแต่ปลาไวกว่านกพิราบและน้ำก็เล่นกลหลอกตาข้าไม่รู้เรื่องปลาอาย่าดึงผมเป็นสังกตังของวีโซและคิดว่าหั่นมันทิ้งน่าจะดีที่สุดมีฝูงกาอยู่ริมน้ำด้วยมีอะไรบางอย่างตายอยู่ตรงนั้นปลาไงล่ะถูกซัดขึ้นมาเกยฝั่งไพรอนพูดถ้ากากินมันข้าพนันว่าเราก็กินได้เราน่าจะจับอีกานะเรากินมันได้รัมมี่ว่าเราก่อไฟย่างมันเหมือนไก่ไงเกนดรีดูดุดันเมื่อทำหน้าทะมึงถึงคราวของเขาดกดำเหมือนพุ่มไม้รกข้าบอกแล้วไงไม่ก่อไฟก็รัมมี่หิวไพร้อนอดครวญข้าก็หิวเราก็หิวกันทุกคนนั่นแหละอาย่าพูดเจ้าไม่หิวหรอกเรามีถมน้ำลายจากบนพื้นเจ้าลมหายใจนอน
อาย่าอยากเตะแผลเขาข้าเคยบอกว่าข้าจะขุดหนอนให้เจ้าด้วยถ้าเจ้าอยากได้ลัมมี่ทำหน้ารังเกียจถ้าไม่ใช่เพราะขาของข้าแล้วก็ข้าจะไปล่าหมูป่ามาให้พวกเราหมูป่าเธอเยาะเจ้าต้องมีหอกประตักถึงจะล่าหมูป่าได้แล้วก็มีม้ามีหมามีคนไล่ต้อนหมูออกมาจากรังของมันบิดาของเธอเคยล่าหมูป่าในไพรมาป่ากับรอบและจอนครั้งหนึ่งเขาถึงกับพาแบรนด์ไปด้วยแต่ไม่เคยพาอาย่าไปทั้งที่เธออายุมากกว่าแม่ชีหมอเดนบอกว่าการล่าหมูป่าไม่ใช่เรื่องของท่านหญิงและท่านแม่ก็เพียงแต่ให้สัญญาว่าเมื่อเธอโตกว่านั้นเธออาจจะมีเหยี่ยวเป็นของตัวเองตอนนี้เธอโตขึ้นแล้วแต่ถ้ามีเหยี่ยวเธอจะกินมันเจ้าจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับการล่าหมูป่าไพรอนว่ามากกว่าเจ้าก็แล้วกันเกนดรีไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะฟังเรื่องนี้เงียบเลยเจ้าทั้งสองคนข้าต้องคิดว่าจะทำอย่างไรดีเขาทำหน้าเจ็บปวดเสมอเวลาที่พยายามคิดเหมือนกับมันทำให้เขาเจ็บปวดอย่างหนักยอมแพ้ไงลัมมี่พูดข้าบอกเจ้าเลิกพูดเรื่องยอมแพ้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครอยู่ในนั้นบางทีเราอาจจะขโมยอาหารมาบ้างก็ได้ลัมมี่ขโมยได้ถ้าไม่ติดที่ขาของเขาไพรอนพูดเขาเคยเป็นหัวขโมยในเมืองหัวขโมยไม่เอาไหนนะสิอาย่าว่าไม่งั้นคงไม่ถูกจับได้หรอกเกนตรีรีตามองดวงอาทิตย์ตกค่ำเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะแอบย่องเข้าไปข้าจะไปดูลาดเหล่าตอนมืดไม่ข้าจะไปเองอาย่าพูดเจ้าเสียงดังเกินไปเกนตรีทำหน้าเจ็บปวดอีกเราจะไปทั้งสองคนอารีควรไปหลอมมีพูดเขาหลบหลีกว่องไวมากกว่าเจ้าข้าบอกว่าเราจะไปทั้งสองคนแต่ถ้าพวกเจ้าไม่กลับมาล่ะพายร้อนแบกข้าคนเดียวไม่ไหวหรอกเจ้าก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้ไหนจะหมาป่าอีกล่ะพายร้อนว่าข้าได้ยินเสียงพวกมันเมื่อคืนตอนที่ข้าเฝ้ายามซุ่มเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้ๆอาย่าได้ยินเสียงพวกมันเช่นกันเธอนอนหลับอยู่บนกิ่งต้นเอมแต่เสียงฮอนปลุกเธอตื่นเธอนั่งลืมตาตื่นอยู่เป็นชั่วโมงฟังเสียงของพวกมันขนลุกขึ้นมาตามสันหลังแล้วเจ้าก็ไม่ยอมแม้แต่จะให้พวกเราจุดไฟไล่พวกมันอีกพายรอนพูดมันไม่ถูกนะทิ้งเราไว้ให้พวกหมาป่านะไม่มีใครจะทิ้งพวกเจ้าเกนดรีพูดด้วยความรังเกียจลอมมี่มีหอกถ้าหมาป่ามาแล้วเจ้าก็อยู่กับเขาเราแค่จะไปดูก็เท่านั้นเราจะกลับมาพวกนั้นจะเป็นใครก็ตามเจ้าน่าจะยอมพวกเขาเรามีอดครวญข้าอยากได้ยามาใส่ขามันเจ็บจะแย่ถ้าเราเจอยาใส่ขาเราจะเอามาให้เกนดรีพูดอารีไปกันเถอะข้าอยากไปให้ถึงใกล้ๆก่อนพระอาทิตย์ตกภายร้อนเจ้าคอยดูวีโซอยู่ที่นี่นะข้าไม่อยากให้แกตามไปครั้งที่แล้วมันเตะข้าข้าจะเตะเจ้าถ้าเจ้าไม่จับแกไว้ที่นี่เกนดี้สวมหมวกเกราะเหล็กกล้าของตนและเดินจากไปโดยไม่รอคำตอบอาย่าต้องสอยเท้าถีบเพื่อตามให้ทันเกนดรีแก่กว่าเธอ5ปีและสูงกว่าเธอ1ฟุตขาก็ยาวเขาไม่พูดอะไรอยู่พักหนึ่งได้แต่เดินจ้ำฝาต้นไม้ไปด้วยสีหน้าโกรธครึ่งทำเสียงดังเกินไปด้วยแต่ในที่สุดเขาก็หยุดและพูดว่าข้าคิดว่าลอมมี่กำลังจะตายเธอไม่ประหลาดใจเคิร์ชก็ตายด้วยบาดแผลและเขาแข็งแรงกว่าลอมมี่มากเมื่อไรก็ตามที่ถึงเวรอาย่าต้องหามลอมมี่เธอรู้สึกได้ว่าผิวของเขาร้อนเพียงใดและขาของเขาก็ส่งกลิ่นเหม็นแค่ไหนบางทีเราอาจจะเจอเมสเตอร์สักคนเจ้าจะเจอเมสเตอร์ในปราสาทเท่านั้นแหละและต่อให้เราเจอเข้าสักคนเขาก็จะไม่ทำให้มือตัวเองเปื้อนกับคนอย่างลอมมี่หรอกเกนดรีก้มตัวลอดใต้กิ่งไม้ที่ห้อยต่ำไม่จริงหรอกเมสเตอร์ลูวินจะช่วยใครก็ตามที่มาหาเขาเธอแน่ใจเขากำลังจะตายและยิ่งเขาตายเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อพวกเราที่เหลือเท่านั้นเราน่าจะทิ้งเขาไว้ไปเลยอย่างที่เขาพูดถ้าเป็นเจ้าหรือข้าที่บาดเจ็บเจ้าก็รู้ว่าเขาจะทิ้งเราพวกเธอปีนลงผาชันและตะกายขึ้นอีกด้านใช้รากไม้เป็นที่ยึดข้าเบื่อจะแบกเขาแล้วก็เบื่อที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องยอมแพ้นั่นด้วย
ถ้าเขายืนได้ข้าจะต่อยให้ฟันร่วงเลยเรามิไม่มีประโยชน์กับใครเด็กผู้หญิงขี้แย่นั่นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเจ้าทิ้งวีเซอร์ไว้คนเดียวแกก็จะมีแต่กลัวและหิวเท่านั้นเองอาย่าเหลือบมองไปข้างหลังแต่ครั้งนี้เด็กหญิงไม่ได้ตามมาผายร้อนคงต้องจับตัวแกไว้ตามที่เกนดรีบอกเด็กนั่นไร้ประโยชน์เกนดรีทวนคำอย่างดื้อดึงแกกับผายร้อนแล้วก็หลงมีพวกนั้นถ่วงให้เราช้าแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าด้วยเจ้าเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มที่เก่งไปเสียทุกเรื่องถึงเจ้าจะเป็นเด็กผู้หญิงก็ตามอาย่าตัวแข็งชะงักฝีเท้าข้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงใช่สิเจ้าคิดว่าข้าโง่เหมือนเจ้าพวกนั้นหรือไงไม่ใช่เจ้าโง่กว่าอีกโดยพิชกราตรีไม่รับเด็กผู้หญิงทุกคนรู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นก็จริงอยู่ข้าไม่รู้ว่ายอรินพาเจ้ามาทำไมแต่เขาต้องมีเหตุผลบางอย่างจริงยังไงเจ้าก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ดีนั่นแหละไม่ได้เป็นงั้นดึงไอ้จู่ของเจ้าเอามาฉี่สิเอาเลยข้าไม่ได้ปวดฉี่นี่ถ้าข้าอยากฉี่ข้าก็ทำได้คนโกหกเจ้าเอาไอ้จู่ออกมาไม่ได้เพราะเจ้าไม่มีนะสิข้าไม่เคยสังเกตมาก่อนตอนที่พวกเรามีกัน30คนแต่เจ้าชอบเข้าไปฉี่ในป่าเสมอเจ้าไม่เห็นพายร้อนทำแบบนั้นข้าก็ไม่ถ้าเจ้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงเจ้าก็ต้องเป็นขันทีเจ้าน่ะสิเป็นขันทีเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นเกนดรียิ้มเจ้าอยากให้ข้าเอาไอ้จูออกมาพิสูจน์ไหมล่ะข้าไม่มีอะไรต้องปิดบังหรอกเจ้ามีสิอายะโพล่งออกมาอยากหนีไปจากเรื่องไอ้จูที่เธอไม่มีใจแทบขาดพวกผ้าคลุมไหล่ทองตามหาเจ้าที่เรือนพักแรมแล้วเจ้าก็ไม่ยอมบอกว่าพวกเราว่าทำไมข้าก็อยากรู้เหมือนกันคิดว่ายอรินรู้แต่เขาไม่เคยบอกข้าว่าแต่ทำไมเจ้าถึงคิดว่าพวกนั้นตามล่าเจ้าล่ะอายากัดริมฝีปากเธอนึกถึงสิ่งที่ยอรินเคยพูดวันที่เขากร่อนผมเธอคนพวกนี้นะครึ่งหนึ่งจะส่งเจ้าไปหาราชินีเร็วๆพอๆกับถมน้ำลายและกับการอภัยโทษและอาจจะแร้เงินนิดหน่อยอีกครึ่งหนึ่งก็จะทำเหมือนกันเพียงแต่พวกมันจะคืนใจเจ้าก่อนเกนดรีคนเดียวที่แตกต่างออกไปราชินีต้องการตัวข้าด้วยข้าจะบอกเจ้าถ้าเจ้าจะบอกข้าเธอพูดอย่างระแวดระวังข้าจะบอกเจ้าถ้าข้ารู้อารีนั่นคือชื่อจริงๆของเจ้าหรือเจ้ามีชื่อเด็กผู้หญิงด้วยอายะทะลึงตามองรากไม้ปุ่มปั่มที่เท้าเธอตระหนักว่าการเสร็จแซงจบสิ้นลงแล้วเกนดรีรู้และเธอไม่มีอะไรในกางเกงที่จะทำให้เขาเชื่อเป็นอื่นได้เธอจะชักนีเดิลออกมาฆ่าเขาตรงที่ที่เขายืนอยู่หรือไม่ก็ไว้ใจเขาเธอไม่แน่ใจว่าจะฆ่าเขาได้ต่อให้พยายามก็ตามเขามีดาบของเขาเองและเขาก็แข็งแรงกว่าเธอมากทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความจริงลอมมี่กับพายร้อนจะรู้ไม่ได้นะเธอบอกพวกนั้นจะไม่รู้เขาสาบานไม่ใช่จากข้าแน่อาย่าเธอเลื่อนสายตาขึ้นสบตาเขาข้าคืออาย่าแห่งสกูลสตาร์คแห่งตระกูลเขาใช้เวลาอึดใจหนึ่งกว่าจะพูดออกมาหัตถ์ของพระราชาก็นามสกุลสตาร์คคนที่พวกนั้นฆ่าโทษฐานกบฏเขาไม่เคยเป็นกบฏเขาเป็นพ่อของข้าดวงตาของเกนดรีเบิกกว้างงั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่เจ้าคิดเธอพยักหน้ายอรินกำลังจะพากลับบ้านที่วินเทอร์เฟลงั้นเจ้าก็เป็นคนสูงศักดิ์เป็นเจ้าเป็นท่านหญิงอาย่าก็มองดูเสื้อผ้าขาดรุงริ่งกับเท้าเปล่าของตัวเองที่แตกด้านไปหมดเธอเห็นคราบสกปรกใต้เล็บสะเก็ดแผลที่ข้อศอกรอยขีดข่วนตามมือไม่ชีโมเดนคงจำข้าไม่ได้ด้วยซ้ำข้าพนันได้ซานซ่าอาจจำได้แต่เธอจะสร้างเป็นทำเป็นจำไม่ได้ท่านแม่ของข้าเป็นท่านหญิงและพี่สาวของข้าด้วยแต่ข้าไม่เคยเป็นหรอกจะเป็นสิจะเป็นลูกสาวของท่านหลอดแล้วเจ้าก็อยู่ในปราสาทไม่ใช่หรือแล้วเจ้าก็ช่วยเทพโปรดเมตตาข้าไม่เคยทีนั้นเกรนดี้ก็ดูไม่แน่ใจขึ้นมาแทบจะกลัวด้วยเรื่องไอ้จู่ทั้งหมดนั้นน่ะข้าไม่ควรพูดออกไปเลยแล้วข้าก็เคยฉี่ต่อหน้าเจ้าแล้วก็อะไรต่อมีอะไรทุกเรื่องเลยอ่ะข้า
ข้าขออภัยด้วยท่านหญิงหยุดเลยนะอาย่าพูดเสียงขู่เขากำลังล้อเลียนเธอข้ารู้เรื่องมารยาทอยู่ท่านหญิงเกนดรีพูดดื้อรั้นไม่เคยเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหญิงสูงศักดิ์เข้ามาในร้านกับพ่อของนางนายข้าบอกให้ข้าย่อเข่าลงและพูดก็ต่อเมื่อพวกเขาพูดกับข้าเท่านั้นและเรียกพวกนางว่าท่านหญิงถ้าเจ้าเริ่มเรียกข้าว่าท่านหญิงแม้แต่ภายร้อนก็จะเริ่มสังเกตแล้วเจ้าก็ควรชี้อย่างเดิมด้วยตามที่ท่านหญิงบัญชาอาย่าทุบอกเขาด้วยมือทั้งสองข้างเขาสะดุดก้อนหินและนั่งลงเสียงดังพึบจะเป็นลูกสาวของท่านหลอดประเภทไหนกันเขาพูดกลัวหัวเราะประเภทนี้นี่ไงเธอเตะเขาเข้าที่สี่ข้างแต่มันมีแต่ทำให้เขาหัวเราะหนักขึ้นเจ้าหัวเราะให้หนำใจเถิดข้าจะไปดูว่ามีใครในหมู่บ้านบ้างดวงอาทิตย์คล้อยต่ำกว่าแนวต้นไม้แล้วสนธยาจะมาเยือนพวกเธอในพริบตาครั้งนี้เกนดรีเป็นฝ่ายที่ต้องเร่งตามให้ทันจะได้กลิ่นไหมเธอถามเขาสูดจมูกดมอากาศปลาเน่าหรือเจ้าก็รู้ว่าไม่ใช่เราระวังตัวไว้จะดีกว่าข้าจะอ้อมไปทางตะวันตกดูว่ามีถนนบ้างไหมมันต้องมีสิถ้าเจ้าเห็นเกวียนเจ้าไปทางชายฝั่งถ้าต้องการความช่วยเหลือเฮาเหมือนหมานะแบบนั้นโง่มากถ้าข้าต้องการความช่วยเหลือข้าจะตะโกนช่วยด้วยเธอวิ่งรีจากไปเท้าเปล่าไร้เสียงบนต้นหญ้าเมื่อเหลวหลังกลับไปมองเขากำลังมองเธอด้วยสีหน้าเจ็บปวดซึ่งหมายความว่าเขากำลังคิดเขาอาจจะคิดว่าไม่น่าปล่อยให้ท่านหญิงไปขโมยอาหารเลยอาย่ารู้ว่าเขากำลังจะทำตัวโง่เง่าในตอนนี้กลิ่นเริ่มแรงขึ้นขณะที่เธอเข้าไปใกล้หมู่บ้านมากขึ้นมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนปลาเน่าในความรู้สึกของเธอกลิ่นเหม็นนี้ฉุนกว่าแรงกว่าเธอย่นจมูกบริเวณที่ต้นไม้เริ่มบางลงเธออาศัยพุ่มไม้เตี้ยๆดอดจากพุ่มหนึ่งไปยังอีกพุ่มหนึ่งอย่างเงียบเชียบเงียบเหมือนเงาเธอหยุดฟังทุกสองสำลาครั้งที่สามเธอได้ยินเสียงม้าและเสียงผู้ชายและกลิ่นนั้นก็ฉุนจัดยิ่งขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าของคนตายมันคือกลิ่นนั่นเองเธอเคยได้กลิ่นมันมาก่อนจากยอรินและคนอื่นๆมีพุ่มหนามก่อหนาขึ้นอยู่ทางใต้ของหมู่บ้านกว่าเธอจะไปถึงตรงนั้นเงาที่ทอดยาวของอาทิตย์อัสดงก็เริ่มจางและดวงตะเกียงกำลังเริ่มปรากฏออกมาเธอมองเห็นหลังคามุงใบไม้แห้งอยู่ถัดจากพุ่มไม้เธอคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบช่องว่างและกระดึบตัวผ่านเข้าไปพยายามซ่อนตัวอย่างดีจนกระทั่งมองเห็นที่มาของกลิ่นข้างผืนงามที่สัดสัดเบาๆของดวงตาถุยเทพมีตะแลงแกงทำด้วยไม้สีเขียวสดสร้างไว้และสิ่งที่เคยเป็นผู้ชายหลายคนก็ห้อยอยู่ตรงนั้นเท้าถูกล่ามโซ่ขณะที่พวกกาจิกกินเนื้อและโผบินจากศพหนึ่งไปอีกศพหนึ่งมีแมลงวันเป็นร้อยเกาะติดอีกาทุกตัวเมื่อลมพัดมาจากทะเลสาบศพที่อยู่ใกล้สุดบิดไปมาบนโซ่ที่ล่ามไว้บิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกอีกากินใบหน้าหมดไปส่วนใหญ่แล้วและมีอะไรอย่างอื่นมากินด้วยบางสิ่งที่ตัวใหญ่กว่ามากลำคอกับหน้าอกถูกฉีกออกเครื่องในสีเขียวเป็นมันและเนื้อหนังขาดแหว่งเป็นเส้นยาวห้อยออกมาจากจุดที่หน้าท้องถูกแหวกออกแขนข้างหนึ่งถูกฉีกออกจากไหล่อาย่ามองเห็นกระดูกที่อยู่ห่างไปไม่กี่ฟุตถูกแทะเละแตกเนื้อหายไปเกลี้ยงเธอบังคับตัวเองไม่ให้มองไปยังชายคนถัดไปและคนถัดไปและคนที่อยู่ถัดจากเขาไปพร้อมกับบอกตัวเองว่าเธอแกร่งเหมือนหินทุกศพล้วนถูกกัดกินและเน่าเปื่อยจนเธอใช้เวลาอึดใจนึงจึงตระหนักว่าพวกนั้นถูกเปลื้องผ้าก่อนแขวนคอพวกนั้นไม่ได้ดูเหมือนคนเปลือยแทบดูไม่เหมือนคนเอาเสียเลยกากินลูกตาไปและบางครั้งก็กินใบหน้าด้วยสำหรับคนที่หกในแถวยาวนั้นไม่มีสิ่งใดหลงเหลือนอกจากขาข้างเดียวที่ยังถูกล่ามโซ่แกว่งไปมาแต่ละครั้งที่ลมโชยความกลัวกรีดลึกยิ่งกว่าดาบคนตายทำร้ายเธอไม่ได้แต่ใครก็ตามที่ฆ่าคนพวกนั้นทำได้ถ้าจะตะแลงแกงไปพอสมควรชายสองคนในชุดเกราะโซ่ถักยืนค้ำหอกของตนอยู่ข้างหน้าอาคารทรงเตี้ยยาวริมน้ำหลังที่มีหลังคาเป็นหินชนวนเสาสูงคู่หนึ่งถูกปักลงบนพื้นโคลนด้านหน้าโท
ธงลู่ตกจากเสาแต่ละต้นผืนหนึ่งเห็นเป็นสีแดงและอีกผืนสีซีดกว่าอาจเป็นสีขาวหรือสีเหลืองแต่ทั้งสองผืนห้อยอ่อนยวบและด้วยสนธยาครอบคลุมเธอจึงไม่อาจแม้แต่จะแน่ใจได้ว่าผืนแดงเป็นสีแดงเข้มของแลนนิสเตอร์ข้าไม่จำเป็นต้องเห็นราชสีข้าได้เห็นคนตายทั้งหมดนั่นจะเป็นใครได้อีกนอกจากพวกแลนนิสเตอร์จากนั้นก็มีเสียงตะโกนพลหอกสองคนหันไปตามเสียงร้องและชายคนที่สามก็ปรากฏตัวให้เห็นขนาดผลักนักโทษมาข้างหน้ามันเริ่มมืดกันกว่าจะมองใบหน้าใครแต่นักโทษคนนั้นสวมหมวกเกราะเหล็กกล้าแวววาวและเมื่ออาญาเห็นเขาสัตว์เธอก็รู้ว่าเป็นเกนดรีเจ้าเหมือนโง่เธอคิดถ้าเขาอยู่ตรงนี้เธอจะเตะเขาสักทีพวกยาพูดกันเสียงดังแต่เธออยู่ไกลเกินกว่าจะฟังออกโดยเฉพาะเมื่อพวกอีการ้องเจ้ยเจ้าและกระพือปีกอยู่ใกล้ตัวกว่าพลหอกคนหนึ่งคว้าหมวกเกราะจากศีรษะเกนดรีและถามอะไรเขาบางอย่างแต่เขาต้องไม่ชอบคำตอบเป็นแน่เขาฟาดหน้าเกนดรีด้วยปลายหอกจนล้มลงไปเจ้าคนที่จับตัวเข้ามาเตะซ้ำส่วนพลหอกคนที่สองกำลังพยายามสวมหมวกเกราะหัวกระทิงแต่ที่สุดพวกนั้นก็ฉุดเขาลุกขึ้นยืนและพาเดินไปยังเรือนเก็บของเมื่อพวกเขาเปิดประตูไม้บานหนักก็มีเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งรีออกมาแต่ทหารยามหนึ่งในนั้นจับแขนไว้และเหวี่ยงแกกลับเข้าไปข้างในอาญาได้ยินเสียงสะอื้นจากในอาคารจากนั้นก็เป็นเสียงกรีดร้องที่ดังและอัดแน่นด้วยความเจ็บปวดจนเธอต้องกัดริมฝีปากพวกทหารยามผลักเกรนดี้เข้าไปข้างในพร้อมเด็กชายคนนั้นและลั่นด่านประตูตามหลังตอนนั้นเองที่กระแสลมโชยพัดมาจากทะเลสาบธงสะบัดไวและกางขึ้นพื้นที่อยู่บนเสาต้นสูงมีรูปราชสีห์สีทองอย่างที่เธอกลัวอีกพื้นมีรูปสัตว์สีดำคนเป็นมันเงาสามตัววิ่งตัดพื้นสีเหลืองเหมือนเนยสุนัขเธอคิดอาญาเคยเห็นสุนัขพวกนั้นมาก่อนแต่ที่ไหนกันนะมันไม่สำคัญหรอกสิ่งเดียวที่สำคัญคือพวกนั้นได้ตัวเกนดรีไปถึงแม้เขาจะเป็นคนดื้อรั้นและโง่เง่าแต่เธอต้องช่วยเขาออกมาเธอนึกสงสัยว่าพวกนั้นจะรู้ไหมว่าราชินีต้องการตัวเขาทหารยามคนหนึ่งในนั้นถอดหมวกเกราะของตนออกและสวมหมวกของเกนดรีแทนเธอโกรธที่เห็นเขาสวมมันแต่รู้ว่าไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดเขาได้เธอคิดว่าได้ยินเสียงเกรดร้องอีกหลายครั้งดังมาจากข้างในเรือนเก็บของไร้หน้าต่างเสียงเหล่านั้นถูกกลบด้วยโครงสร้างหินแต่ก็ยากจะแน่ใจได้เธออยู่ต่อนานพอจะเห็นยามเปลี่ยนเวรและเห็นอะไรอื่นๆอีกมากพอผู้ชายมาแล้วก็ไปพวกเขาพาม้าลงไปดื่มน้ำที่ลำธารกลุ่มล่าสัตว์ที่กลับมาจากป่าแบกซากกวางที่ห้อยมากับไม้คานเธอมองพวกเขาทำความสะอาดเอาเครื่องในออกและก่อกองไฟหุงต้มที่อีกฝั่งของลำธารแล้วกลิ่นเนื้อปรุงสุกก็คล้ายกับกลิ่นเหม็นของสิ่งที่เน่าเปื่อยอย่างประหลาดท้องว่างๆของอาญาปั่นป่วนและเธอคิดว่าเธออาจจะอาเจียนกลิ่นอาหารเรียกผู้ชายคนอื่นๆออกมาจากบ้านเหล่านั้นพวกเขาแทบทุกคนสวมเกราะโซ่ถักหรือหนังเคี้ยวเป็นบางชิ้นเมื่อเนื้อกวางสุกแล้วส่วนที่ดีที่สุดถูกนำไปยังบ้านหลังหนึ่งเธอคิดว่าความมืดอาจช่วยให้เธอคลานเข้าไปใกล้และปล่อยเกรนดี้เป็นอิสระได้แต่พวกทหารยานจุดคบไฟจากไฟหุงต้มอัศวินฝึกหัดนำเนื้อกับขนมปังไปให้สองคนที่เฝ้าเรือนเก็บของต่อมาชายอีกสองคนมาสมทบพวกเขาแล้วทุกคนก็ส่งถุงหนังใส่เหล้าองุ่นดื่มต่อๆกันเมื่อหมดแล้วคนอื่นๆก็จากไปเหลือเพียงทหารยามสองคนที่ยืนค้ำหอกของตนแขนขาของอาญาแข็งทื่อเมื่อเธอคานกระดึบออกจากใต้พุ่มไม้ในที่สุดก็เข้าสู่ความมืดของป่าคืนนี้มืดมิดดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นเพียงเสี้ยวบางๆและหายวับไปเมื่อเมฆลอยผ่านเงียบเหมือนเงาเธอบอกตัวเองขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่ไม้เธอไม่กล้าวิ่งในความมืดเช่นนี้ด้วยเกรงจะสะดุดรากไม้ที่มองไม่เห็นหรือลงทางทางซ้ายมือดวงตาถวยเทพสาดกระทบฝั่งอย่างสงบทางขวามือมีลมโชยพัดผ่านกิ่งไม้และใบไม้เสียดสีสายไว้ไกลออกไปเธอได้ยินเสียงฮอนของม้าป่า